ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะรายการที่ตอนนี้ขึ้นปีใหม่เราใช้ชื่อว่าธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะแต่เรายังคงถ่ายทอดกันจากเสถียรธรรมสถานนะคะจากบริเวณธรรมศาลานะคะแล้วก็ยังใช้วิธีปฏิบัติที่เรามีอยู่ก็คือในอาทิตย์ที่1ของเดือนเราก็ยังคงเป็นจิตประพัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเปิดมาและเพิ่งได้เห็นนะคะก็จะเห็นรูปแบบแล้วก็มุมมองที่ปรับเปลี่ยนและแตกต่างไปนะคะเพราะนี่คือความตั้งใจของทีมงานนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ไม่เปลี่ยนแน่นอนนะคะก็คือคุณยายจ๋านะคะนะคะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้มีท่านที่กำลังฟังพวกเราอยู่ที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยทีเดียวในโครงการจิตประพัสสรถึง149ครอบครัวแล้ววันนี้เป็นอีก1ครั้งที่น่าจะเริ่มต้นในวันดีๆก่อนปีใหม่ก็คือที่โรงแรมโคสะจะขยายจิตประพัสสรกับ 1,000 วันมหัศจรรย์ชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้ที่โรงแรมโคสะจึงมีทั้งเด็กๆในโครงการจิตประพัสสรแล้วก็ในโรงเรียนพ่อแม่นะคะมากกว่า50ครอบครัวเราก็ทักทายไปทางโรงแรมโคสะด้วยแล้วก็จากนี้ไปก็จะมีท่านที่กำลังฟังพวกเราอยู่วันนี้มาสายหน่อยปั๊มเสียงไม่ทันคุณแม่รู้สึกว่าเนาะเหนื่อยแล้วมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าถ้าต้องมีภาวะของการเร่งรีบเรื่องเดียวที่จะหายไปจากชีวิตแล้วก็ถ้าหายไปก็จะยากอยู่ก็คือเสียงนะคะจริงๆมันก็ส่งสัญญาณอันเนี้ยมาตั้งแต่เมื่อช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ยังไม่ได้พักเลยยังไม่ได้พักเสียงเลยแต่เชื่อมั่นว่าวันนี้จะมีเสียงก็ถามอ้อมว่าทำไมอ้อมไม่เดี่ยวไมโครโฟนไปอ่ะเอ้ามันเป็นรายการที่ไม่ใช่รายการเดี่ยวมันเป็นรายการคู่คิดไปเองหรือเปล่ามันก็รอยายค่ะอ้อมก็ไม่รู้อ้อมก็รอเป็นผู้รอที่ดีแล้วอ้อมก็เชื่อว่าหลายๆท่านนี่ก็อยากรอไม่มีใครจะมาฟังอ้อมเดี่ยวอ้อมมีหน้าที่แค่ถามเนี่ยเขามีคู่ไว้ก็เพื่อให้เรียนรู้กับเดี่ยวด้วยนะการจากพรากมีเจอกันเท่านั้นแหละเราเรียนเรื่องของคู่เราก็ต้องรู้จักของขี้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ไม่ถึงเพิ่มเป็น3เดี่ยวอ๋องั้นเอาเดี่ยวดีกว่าเอาเดี่ยวถ้าคู่แล้วเพิ่มเป็น3น่าจะไม่ใช่วุ่นวุ่นอ่าฮะวุ่นมากเลยการมีชีวิตครอบครัวถ้าจาก1มาเป็น2จาก2มาเป็น3เนี่ยเคยเป็นไหมโอ้จะเหลือละคะแล้วมันก็วุ่นจริงๆนะคะมันวุ่นกระทั่งว่าเวลาอย่าว่าแต่เรื่องของจิตที่มันจะว่างเลยเวลามันยังไม่เหลือให้ว่างเลยเพราะว่าเราต้องจึ๊ก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 แล้วเราก็คิดว่านั่นน่ะสนุกยายไม่เคยเหรอคะตอนก่อนบวชอุ๊ยตายคือจริงๆแล้วความรักก็เป็นเรื่องที่งดงามนะคะถ้าใครมีความรักแล้วไม่รู้จักประมาณในการบริโภคให้ดีเนี่ยทุกข์ทั้งนั้นแหละความรักที่มันร้นมันแบบมันพร้อมที่จะไปในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความทุกข์เพราะฉะนั้นในโครงการจิตประพัสสรเรื่องแรกที่เราต้องทำความเข้าใจนะคะไม่ใช่จะเลี้ยงลูกยังไงแต่เราจะบอกว่าให้รักกันยังไงอย่างเปิดใจกว้างแล้วก็วางไอ้ความเป็นตัวฉันของฉันเนี่ยออกไปให้มากที่สุดเพื่อให้เด็กของเราเป็นเด็กมีบุญเพราะได้อยู่ใกล้พ่อแม่ที่มีสัมมาทิฏฐินะคะซึ่งหลายคนอาจจะข้องใจอยู่นิดนึงหรือสงสัยนิดนึงว่าอ้าวแล้วถ้าฉันไม่ได้ท้องตอนนี้หรือว่าฉันท้องไปแล้วแล้วฉันฟังจิตประพัสสรแล้วมันให้อะไรกับเราเราอย่าเพิ่งไปเขาเรียกว่าตีกรอบกับสิ่งต่างๆนะคะว่าอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะแค่คนนี้มันไม่มีประโยชน์กับฉันหรอกคือแหมคือเรื่องคนอื่นเรายังตามไปยุ่งเรื่องเขาตั้งเยอะค่ะอันนั้นไม่มีประโยชน์กว่าเรายังชอบเลยค่ะไปคอมเมนต์ไปเรื่อยอะไรไปวิจารณ์เรื่อยแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ของจะใช้คำว่าคนกลุ่มนึงมันจะดูแบ่งแยกไปถ้าอย่างนั้นคุณยายอธิบายคำว่าจิตประพัสสรก่อนจิตประพัสสรเนี่ยหมายถึงจิตเดิมแท้ที่มันประพัสสรกิเลสจรมาที่หลังกิเลสเนี่ยมาที่หลังนะจิตเดิมแท้ประพัสสรมีอคันธุกะก็คือเนี่ยแหละอารมณ์ความรู้สึกอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นครั้งคราวเมื่อใดก็ตามที่รักษาจิตไว้ให้ประพัสสรเห็นกิเลสแค่มาแล้วไปใจของเรายังเป็นอิสระอยู่ก็แสดงว่าเรารักษาจิตของเราไว้ดีอยู่
แล้วจิตประภัสสรในระดับที่อยู่แค่นี้ก็ไม่ได้เมื่อพัฒนาจิตประภัสสรให้มีสติปัญญาแล้วจิตประภัสสรจะกลายเป็นจิตที่รู้แจ้งแทงตลอดคราวเนี้ยมันกระเถิบขึ้นไปถึงขั้นที่เรียกว่าเราสามารถพึ่งจิตเดิมแท้ที่เรารักษาไว้อย่างมีสติเป็นอารักขาจิตใช่ไหมลูกแล้วพอจิตมันแข็งแรงมันเกิดความบริสุทธิ์ทั้งความบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดขึ้นจากไม่มีอคันตุกะนะมีอคันตุกะเข้ามาเพียงชั่วครู่อย่าตู่ไว้อย่าเข้าไปคลุกคลีเพราะฉะนั้นจะเป็นราคะโทสะโมหะมันก็มาก๊อกก๊อกก๊อกจะเปิดประตูไหมช่วงแรกๆอาจจะเปิดสาวเนี่ยเปิดไหมช่วงแรกเคยเปิดถ้าเปิดมันก็ไม่ประภัสสรแต่ว่าถ้าเราปิดใส่ตั้งแต่ต้นเลยเราก็จะไม่รู้จักเขาที่ยายบอกถูกไหมคะเขาจะเข้าใจอ้างอ้าวแล้วก็ต้องเปิดรับทำความรู้จักก่อนไม่มันแค่กระเทือนมันกระทบปุ๊บมันไหวไหวพอมันไหวไหวเนี่ยต้องมีสติรู้ทันไหวพอใจตื่นเนี่ยเราก็จะพบว่าอ๋อจ้าเอ๋คือเห็นมันแล้วมันก็กลับไปมันก็บายบายด้วยตัวมันเองนะเราไม่ต้องไปผักไสเลยนะถ้าผักไสอาจจะเป็นตัณหาคืออยากมีอยากเป็นแล้วก็ไม่อยากเป็นการผักไสบางอย่างเนี่ยเป็นแอคของตัณหาละเพราะฉะนั้นจิตประภัสสรสมมตินะคะตอนที่จิตเดิมแท้ประภัสสรมีราคะเข้ามามีสติรู้ทันราคะมาแต่ไม่เผลอเพลินราคะก็บายบายไปเองขอคำแปลราคะก่อนได้ไหมคะราคะก็อาการประมาณว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นเช่นกินอะไรก็ต้องอร่อยค่ะทีนี้วิธีการปฏิบัติคืออย่าเพ้อเพลินกับความอร่อยหรือว่าถ้าแต่งตัวก็ต้องสวยและที่มนุษย์เนี่ยมันมีศักยภาพของการเพิ่มอัตราตัวเองเก่งมากเลยเวลาที่ไม่มีสติเช่นว่าพอมันสวยก็ต้องบอกว่านี่คือสวยของฉันฉันสวยมากกว่าคนอื่นเห็นไหมคะมันมีมานะถือตัวว่าเราดีกว่าคนอื่นเราแบรนด์นี้แล้วเราก็ไปดูถูกแบรนด์นั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ไม่ค่อยได้ใส่ใจแบรนด์เพราะมันก็แค่เสื้อก็เพราะว่าจิตมันเข้มแข็งขึ้นนี่ไงมันก็อ่านตลอดมันก็เริ่มรู้ทีละเรื่องแจ้งไปทีละเรื่องก็ได้เช่นความรักสมมุติราคะมันเรื่องความรักบางคนบอกว่าโอ้ความรักมันต้องจบลงด้วยเซ็กซ์ที่จริงความรักกับเซ็กซ์ก็คนละเรื่องราคะมันเป็นความหลงถ้าเราหลงเข้าไปเราราคะมันกัดเราเลยแต่ถ้าเผื่อว่าราคะมีไว้เห็นแล้วไม่เป็นจ้าเอ๋บายบายราคะเป็นอคันตุกะรู้ทันราคะไม่หลงก็รอดอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เพื่อนคำว่าจิตประภัสสรเนี่ยจึงไม่ใช่หมายถึงแม่ที่ท้องมาหาเรานะแต่หมายถึงว่าการพิจารณาตามดูจิตรู้จิตหรือใคร่ครวญจิตให้เห็นว่าสภาวะธรรมใดมาปรากฏขึ้นในใจของเราถ้าใจของเรามันกระทบแล้วเนี่ยมันยังไหวอยู่ให้มีสติอย่างน้อยก็รู้ทันไหวอย่าหลงตามอาการของอารมณ์ที่เข้ามาแล้วคลุกคลีจนกระทั่งเรากลายเป็นบุคคลที่เข้าไปเขาเรียกว่ายึดถือเกาะเกี่ยวจนกระทั่งสิ่งนั้นมันครอบงำเราอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเรารู้จักละราคะเราสอนจากพระโอษฐ์แล้วเข้าใจคำว่าละคือเห็นมันสั้นๆลมหายใจนี้ราคะปรากฏขึ้นสุดลมหายใจราคะคลายคืนหนึ่งลมหายใจออกของเราเราก็จะเห็นความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานซึ่งอันนี้ค่ะเป็นการฝึกที่ไม่ได้อาศัยรูปแบบที่ต้องนั่งหลับตาเดินช้าๆยูนิฟอร์มไหนแต่อาศัยการเจริญสติในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนได้หมดเลยกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นคิดพูดทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่เช่นอาบน้ำถูตัวอย่าอาบน้ำอย่างมีราคะสะอาดก็หมายถึงอะไรคะสะอาดมันก็คือสะอาดใช่ไหมสะอาดนอกทำความสะอาดนอกแต่มันยังขุ่นข้องหมองใจมันไม่สะอาดในนี่มันก็ยังสกปรกที่ใจนั่นสะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจเพราะรู้จริงตอนนี้เราพยายามให้ความร่วมมือกับเครื่องมือในทุกเรื่องเลยนะคะถ้าเราสามารถที่จะทำให้รายการของเรามีคนเนี่ยนะคะสะท้อนกลับมาเลยว่านี่ตัวจริงเสียงจริงนะคนนี้ทำมานานแล้วเนี่ยดูซิยอดวิวตอนนี้เท่าไหร่ตอบมาซิประตูอย่าไปวัดเดี๋ยวจะเผลอไปอ้อมนะเมื่อกี้อ้อมชอบอยู่สองคำกำลังจะส่งให้เห็นว่าเนี่ยจิตมันเป็นยังไงนี่ไงเวลามีคนชูจิตมันเป็นไงเขินเขินก็ทุกข์ไม่เราก็ยอมรับตามความเป็นจริงแต่อย่าหลงมันเข้าใจไหมดีจ้ะสาธุเนี่ยเมื่อกี้อ้อมมีอยู่สองคำอ้อมมีความรู้สึกว่ามันเป็นคำที่เราคุ้นมากเลยนะคะยายแล้วก็อ้อมเชื่อว่าผู้ปฏิบัติหลายๆคนก็คุ้นคำว่าจิตประภัสสรน่ะ
กับคำว่าราคาเนี่ยเป็นคำปกติทั่วไปมากเลยแต่ถ้าเราจะให้เข้าใจมันอะและเวลาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรามีความเข้าใจพื้นฐานที่มันเข้าใจมากขึ้นอะเราจะต่อไปได้ง่ายถามว่าที่ยายบอกว่าจิตประพัดสอนใช่ไหมคะเด็กๆอะเขาจะมีจิตประพัดสอนคือทุกคนคือแต่เราจะได้โปรโมชั่นตอนเด็กมาก่อนถูกไหมคะยายตอนเกิดเราจะได้โปรโมชั่นจิตประพัดสอนแบบยังไม่มีกิเลสจรมาทำให้มันขุ่นมัวแต่พอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราก็จะอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นเจ้าของโกรธเกลียดอะไรกันไปเรื่อยๆความอยากมาโดยบังเอิญไหมอ้ออุ้ยตายแล้วความอยากมาโดยบังเอิญไหมคะไม่มันต้องไม่บังเอิญโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญมันต้องไม่บังเอิญมันต้องคิดมันต้องมีความอยากถูกไหมเราจึงอยากเราไปปรุงแต่งมันว่ามันต้องเป็นของเราอุ้ยนี่ตอบทันแล้วเนี่ยความอยากมาจากการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาไม่มีบังเอิญถ้าใครเข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะรู้ว่าโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญมีแต่เหตุปัจจัยธรรมชาติที่อาศัยเหตุปัจจัยและกันจึงเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาจึงปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเมื่อมีการปรุงแต่งเนี่ยการรับรู้ที่มันปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเห็นไหมเพราะมีอวิชชามันมีสังขารมันมีวิญญาณมันมีนามรูปในขณะนั้นชีวิตของเราที่ประกอบไปด้วยกายใจเนี่ยมันอยู่ในภาวะของอะไรคะอ่อนแอนี่ไงคือเราต้องเห็นมันก่อนถ้ามันอ่อนแอเพราะอวิชชามันเข้ามาเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเหมือนเราก็ต้องแบบไม่หนีมันน่ะก็เรียนรู้กับมันน่ะใช่ใช่ใช่แล้วอย่างเงี้ยพอเด็กๆที่อยู่ในท้องใช่ไหมเขาเกิดมาเขาก็มีจิตประพัดสอนแต่ว่าพออยู่เป็นแบบ พวกเราพอเริ่มโตมามีความไม่บังเอิญของการปรุงแต่งที่มันเกิดเนี่ยค่ะที่เราอยากได้นู่นอยากได้นี่มันมีอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของกิเลสมันก็ทำให้เราขุ่นมัวไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ แต่เป้าสุดท้ายอ่ะเรามาจากจิตประพัดสอนเราก็ควรจะกลับไปด้วยความประพัดสอนถูกไหมคือเรามายังไงเราควรจะกลับไปแบบนั้นเพียงแต่ว่าการที่จะทำให้เราผู้อยากนู่นอยากนี่มีอารมณ์นู่นนี่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะจัดการกับตัวเองยังไง ให้เราได้กลับไปดั่งเดิม แต่ใช้ความรู้ไม่ใช่กลับมาแบบโปรโมชั่นติดตัวติดหลังมาเราจะทำต้องใช้ปัญญาละอันนี้ลองเล่าให้ฟังนะสมมติว่าเด็กหนึ่งคนนะเกิดมาโดยมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ทำกรรมใดได้กรรมนั้นทีนี้กรรมของเขาเชื่อมโยงกับใครบ้างลองดูตัวอย่างถ้าเด็กในท้องเนี่ยจิตเดิมแท้ที่มาปฏิสนธิจิตเนี่ยเป็นจิตประพัดสอนนะทีนี้ถ้าแม่สมมุติว่าแม่เป็นคนอะไรคะเจ้าอารมณ์ขี้โกรธอะไรอีกงกขี้หวงแล้วไม่ได้เอางกแล้วไม่ได้มันก็อะไรโกรธแม่ขี้หวงแม่ขี้หวงหวงพ่อฮะแม่เป็นคนขี้หวงหวงพ่อไงหวงพ่อเราไม่ให้ไปยุ่งกับคนอื่นอารมณ์ของความหวงเป็นยังไงเช่นมันกังวลมันคาดเดาว่าเขาไปมีคนอื่นหรือบางทีก็งอนน้อยใจทำไมเขาไม่กลับมาเอาใจไอ้สภาวะของเซลล์ในสมองของลูกที่มีอิทธิพลมาจากลมหายใจของแม่ที่ขาดสติเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรอันนี้เราก็ต้องดูวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้แล้วอะว่าสมองของลูกเติบโตไปกับกุศลของแม่หรือสมองของลูกเติบโตไปกับอกุศลของแม่งั้นเด็กจะได้อุปนิสัยตามส่งมาตั้งแต่แม่ให้ลมหายใจอย่างไรถ้าแม่ให้ลมหายใจแห่งสติสติอารักขาจิตแม่ขอโทษนะคะมีสิ่งที่แม่อาจจะคิดหวงแต่ว่าหยุดตัวเองได้แล้วก็ทำความเข้าใจอยู่ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นอาการของการรู้สึกเป็นความเสียใจที่สามีไม่เอาใจเนี่ยมันสั้นนะคะมันกลับกลายเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่แม่เขาจะต้องฝึกจนกระทั่งเด็กหนึ่งคนที่เติบโตมากับความเข้มแข็งของแม่ที่เห็นว่าเฮ้ยความหวงมันมาสั้นๆนึกออกไหมฮะไม่ใช่จมอยู่กับการปรุงแต่งยังมีอวิชชามันมาสั้นๆจะเอ๋แล้วบ่ายๆเนี่ยเซลล์สมองของลูกที่เติบโตไปกับกุศลของแม่เพราะถ้ามันดูยืนดูรู้ปล่อยได้เนี่ยมันเป็นกุศลในกรณีอย่างเงี้ยจะต้องบอกเลยว่าเด็กจะจดจำการแก้ปัญหาของแม่อย่างมีประสบการณ์ตรงสังเกตเลยลูกงอนตามที่แม่งอนไหมไปสังเกตอ่ะงั้นเราสังเกตตัวเราเลยดีกว่าค่ะว่าจริงๆเรานิสัยเหมือนแม่ไหม เอาจริงๆบางอันเราก็แอบไม่ชอบที่แม่เป็นอ่ะเนาะตอนเด็ก
ทำไมแม่ทำงี้วะเนี่ยโตมาจะไม่เป็นแต่ได้เต็มๆเลยเคยเป็นไหมมันมีบางอย่างที่เอ๊ะนี่ก็ไม่ได้ชอบที่แม่เป็นแต่ทำไมมันเป็นเหมือนแม่เลยวะและหนักเข้าจะเป็นเกินแม่ด้วยมีไหมคะมีใครยอมรับได้บ้างว่ามีเป็นอย่างนั้นยอมรับได้เลยนะคะน่ารักน่ารักเด็กบางคนแม่เป็นลูกไม่เป็นนะบางเรื่องรอดเขาเรียกว่ามีเซลล์เหนียวนำเนาะเซลล์เหนียวนำคือไม่ใช่มันคนละเรื่องกันแต่มันเห็นได้เช่นเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมไหนเราจะเป็นอย่างนั้นเช่นเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนที่ชอบแต่งตัวสวยค่ะแล้วก็มองเรื่องการวัดคุณค่าของคนด้วยความสวยของการแต่งตัวมันก็เหนี่ยวนำเราให้กลายเป็นคนที่ต้องมีการแต่งตัวมีเรื่องเหล่านี้อันนี้มันก็เป็นลักษณะโดยธรรมชาติหรือต่อต้านไปเลยก็ได้อันนั้นก็เรียกว่าสุดโต่งมันมีทั้งปนเปื้อนทั้งสุดโต่งทรมานก็ไม่ใช่อ่ะสุดโต่งนะเช่นอยู่กับคนที่ใส่แบรนด์กูก็เป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่อ้อมไม่ได้ประชดทั้งนี่นาอ้อมใส่ไปแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วพอประบวดแล้วเลยเข้าใจก็เลยอ๋อไม่ใส่ก็ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีชีวิตที่เลือกได้มันก็จะเหวี่ยงไปสองทางนี่แหละค่ะคือหนึ่งปนเปื้อนพอเรามีราคะมากมันก็จะวิ่งไปหาเนี่ยมันปนเปื้อนและอีกอันนึงก็ต่อต้านเลยก็เป็นการทรมานเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าทางสองทางคือ ปนเปื้อนก็ไม่ใช่ทรมานก็ไม่ใช่ต้องลดเสียงเลยนะถ้าแบบตะเบงไปจะเสียงขาด ปนเปื้อนก็ไม่ใช่แปลว่าอะไรอย่าไปคล้อยตามมันทรมานคือต่อสู้แบบชนิดที่เรียกว่าตั้งการ์ดเลยว่าฉันจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ให้เรียนรู้ว่าไอ้ที่ปนเปื้อนที่เราชอบเนี่ยมันก็สั้นไอ้ที่เราไม่ชอบมันก็สั้นๆเมื่อถ้าเราเห็นว่าชอบชังไปอนิจจังทั้งนั้นคราวเนี้ยอยู่บนมรรคแล้วเนี่ยคือมรรคแล้วนี่คือปัญญาแล้วลูกเห็นทั้งชอบชังไปอนิจจังเนี่ยอย่างอ้อมเนี่ยอย่างอ้อมเนี่ยที่อ้อมใส่เสื้อฟรีของอ้อมมาเนี่ยนะคะกางเกงเน่าๆของอ้อมเนี่ยเสื้อฟรีไม่ได้ได้ฟรีอ่ะอ้อมไปทำงานให้สวนโมกก็นั่นนะก็ทำงานไงอุ้ยอ๋อนี่นับว่าได้ด้วยเนาะคืออย่างนี้อ้อมกำลังเมื่อกี้ที่ยายถามใช่ไหมคะว่าอ้อมใส่งี้ใช่ไหมเมื่อก่อนน่ะเป็นอ้อมว่าคนส่วนใหญ่ก็ชอบของที่มีราคาเนาะของมีราคามันก็สวยประณีตในอีกแบบนึงทั้งเราชอบด้วยคนที่มองมาก็ชื่นชมใช่ไหมเพราะเราไปนับความชื่นชมของคนอื่นบนเสื้อผ้าเรามันมีหลายขยักนะนอกจากจะชอบในเสื้อผ้าที่มันเป็นแล้วยังชอบที่เขาให้ค่ากับเสื้อผ้าเราอีกถามว่าเคยเป็นไหมเคยแล้วไม่ปฏิเสธนะคะแล้วอย่าไปอายมันถ้ามันคนมันเคยเป็นมันก็เคยเป็นก็มันเป็นไปแล้วนี่หว่ามันก็เหมือนที่ยายบอกอะกิเลสมันมาเราไม่เห็นมันแล้วเราจะไปชนะมันได้ยังไงอะก็ต้องยอมรับแต่ที่อ้อมบอกว่าอ้อมไม่ได้ใส่แล้วทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าอ้อมไม่ซื้อนะคะแค่มีสติซื้อแทนที่จะซื้อ10ตัวอ้อมก็จะคิดเยอะขึ้นว่าจะซื้อแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวจากเมื่อก่อนรองเท้าแบบเดียวอ้อมสามารถซื้อได้6สีอย่างเงี้ยอ้อมทำมาแล้วค่ะแล้วไม่ใช่แค่คู่เดียวกางเกงอะไรทุกอย่างอ้อมทำมาซื้อสารพัดเหมือนกันภาระก็ตอนนั้นไม่คิดว่าเดี๋ยวของขาดยังให้เราใส่บ่อยๆอันนี้คิดยังมีราคานะก็ลดใส่บ่อยคิดอย่างงกเราไม่งกเราซื้อเราซื้อเราจ่ายราคาคืออะไรอ่ะก็กำลังบอกว่าราคาคืออย่างเงี้ยอดีตนี่ไงน้องก็ซื้อนะซื้อแบบซื้อเพราะอะไรเอ้ยถ้าตัวนี้เราใส่บ่อยๆเดี๋ยวสีมันซีดเราต้องซื้อตุนในขณะที่ฝากเขากลับไปซื้อที่เมืองนอกก็ได้เมื่อก่อนมันไม่ได้มีอย่างนี้เยอะไงคะเอาทุกทางเลยอ่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่อ้อมมาแล้วถามว่าสิ่งที่ลำบากคือซักนี่ก็ต้องส่งซักแห้งจะแพงกว่าค่าเสื้ออีกแล้วนั่นอะอยู่อย่างเงี้ยมันต้องดูแลแต่ถามว่าของเรามีเราก็ไม่ใช่ทิ้งขว้างแต่อย่าทำให้มันเป็นภาระถูกไหมคะบางคนกระเป๋าแพงวางพื้นไม่ได้นะเพราะว่ารักษากระเป๋ามากกว่าเท้าตัวเองสังเกตไหมระหว่างเท้าเปื้อนกับกระเป๋าเปื้อนให้อะไรเปื้อนคะเท้าแล้วเท้ามันผิดอะไรเท้าเนี่ยมันเดินพาเราเดินไปไหนกระเป๋ามันพาเราไปไหนก่อนฝนตกเราคุมหัวก่อนหรือคุมกระเป๋าก่อนกระเป๋ามันให้สมองตรงไหนวะเฮ้ยแต่เราคุมกระเป๋าเพราะเดี๋ยวหนังมันย้วยอ่ะนั่นก็คือภาระแต่ถามว่าตอนนั้นเราไม่รู้หรอกค่ะเราก็ใช้ไปแต่ว่าที่มาเปลี่ยนอ้อมจริงๆอ่ะตอนน้ำบวชยาย
ชุดแม่ชีคิดว่าสวยไหมล่ะมีกี่ชุดมีอยู่3ชิ้นใส่นอนก็เท่านั้นใส่เดินก็เท่านั้นใส่ไปไหนมันก็มีอยู่เท่านั้นแล้วมันไม่ต้องล็อกกุฏิไงจะขโมยอะไรมันขโมยไปเลยไปมันมีอยู่3ชิ้นมีผ้าคลองมีเสื้อตัวบนมีกระโปรงตัวล่างมันจะขโมยอะไรเอาไปเลยกระเป๋ามีย่ามขาวๆใบหนึ่งไม่ได้มียี่ห้อรองเท้าคู่เดียวเปรี้ยวทุกที่ค่ะเพราะว่าตอนบิณฑบาตไม่ได้ใส่ด้วยมันก็เป็นแค่นั้นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรอะค่ะของแพงไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้าซื้อแล้วลำบากใจเนี่ยไม่ต้องซื้อก็ได้ซื้อแล้วต้องรอให้คนชมแต่พอใช้ของธรรมดาใช้ไปเถอะแล้วมันไม่พังง่ายด้วยแล้วมันปัญหาคือมันไม่ต้องเครียดอะยายมันไม่เป็นภาระมันไม่เครียดเพราะว่ามันไม่ไร้สาระจริงชีวิตปีใหม่เนี่ยอย่าสร้างภาระแต่ให้ลงทุนคำว่าไม่สร้างภาระหลายคนอาจจะบอกว่าอ๋องั้นก็อยู่ไปวันวันหนึ่งสังกตายผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ใช่อย่าเป็นคนที่ไม่ลงทุนไม่สร้างภาระแต่ต้องเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมคือพยายามให้เห็นได้ทุกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมน่ะสุจริตไว้อย่าลืมให้สุจริตไว้เมื่อใดที่กรรมทั้ง3สุจริตผลแห่งกรรมเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะได้กำไรโดยที่ไม่ต้องคาดหวังแค่คุณเป็นนักลงทุนที่สุจริตค่ะเนี่ยเรื่องนี้มันตอบได้หลายอย่างมากเลยนะคะอย่างยายบอกว่า3กรรมนั้นมันสำเร็จดีใช่ไหมคะมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมใช่ไหมคะสมมุติถ้าเราสุดโต่งเราจำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อให้คนอื่นยอมรับมโนมันก็ไม่สุจริตกายมันก็ไม่ได้สุจริตเพราะอะไรตัวเราอะต่อให้เปลี่ยนแล้วคนเห็นว่ายังไงก็แล้วแต่ถามว่าใครรู้ข้างในเราที่สุดเราอยากจะเปลี่ยนเพื่อให้คนอื่นยอมรับอะตัวเรายังไม่ยอมรับตัวเองเลยอะถามว่าเราทุกข์ไหมต่อหน้าเรายิ้มให้คนอื่นว่าโอ้ยสบายฉันไม่เป็นไรฉันโอเคแต่ข้างในอะมันก็ตกอะวจีมันจะยังไงก็ได้กายกรรมมันก็ยังไงก็ได้อยู่นะแต่มโนกรรมอ่ะมันปฏิเสธไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสุขทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ความไม่สุจริตของใจด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเราลองมาเอาเรื่องการปฏิบัติเช่นเนี้ยตอบคำถามคนด้วยเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่อ้อมเท่านั้นวันนี้อ้อมเขาพยายามพูดเพื่อเซฟเสียงคุณยายด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ว่านี่เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างและอย่ามองว่านี่คือเรื่องของอ้อมแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนเวลาที่เราเห็นว่าเฮ้ยเรามักง่ายเราผัดผ่อนเราไม่เป็นนักลงทุนเนี่ยแสดงว่าเราอยู่ในโมหะจริตนะอันนี้แยกให้เห็นเป็นสิ่งที่แบบมันเรียกว่าอะไรก่อนฉะนั้นความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจการจัดการชีวิตของเราให้คมไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไร เพราะเราจมอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเพราะฉะนั้นในช่วงจากนี้ไปถ้าใครมีคำถามเพราะตอนนี้เขาจะแบ่งโซนเลยนะ แต่เนื่องจากว่าเราเข้ามาสายนิดหน่อยรายการของเราจะขยับออกไป นะคะ แต่ว่าสุดท้ายเลยก็คือว่าการตอบคำถามนี้ไม่ใช่เป็นการตอบคำถามแบบคุณแม่ตอบคำถามแต่คุณแม่จะไกด์กลับไปเหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยอ้อมก็ถามว่าราคะคืออะไรงั้นถ้าเราเห็นว่าราคะมันเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีสติหย่อนไปเราแค่รู้สึกเพ้อเพลินกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกได้ว่ามันพอใจอันเนี้ยค่ะราคะจะท่วมเราเลยแล้วจะตกเป็นเหยื่อเลยเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงอ้อมช่วงอะไรฮะช่วงต่อไปอ่ะโอ้ทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรชนีเป็นไงเขาเขียนเอาไว้ให้อ้อมแล้วอ้อมอยากจะบอกนะคะว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะชมอยู่ทางช่องทางไหนหรือว่าผู้ปฏิบัตินะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่จิตประพสรหรือผู้ปฏิบัติที่มาพักค้างกับเรามีอะไรนะคะถามได้ถามเถอะวันนี้คำตอบจะถูกใจหรือไม่ถูกใจนั่นอีกเรื่องนึงแต่เราไม่ได้จะตอบเพื่อให้ถูกใจนะแต่เราตอบเพื่อหวังว่ามันจะนำไปแก้ไขปรับใจได้และอ้อมว่าคำถามอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีตรงที่การยอมรับก่อนว่าเราไม่รู้อ่ะเราจะแก้ไขได้แต่ถ้าเราแกล้งทำเป็นรู้เพราะเราอายคนอื่นอ่ะมันเสียโอกาสไปนิดนึงนะคะลองดูถ้าเขินเขียนมาก็ได้ไม่ต้องยกมือรับได้หมดนะคะเดี๋ยวเราเข้าช่วงนี้กันเลยค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรชนีอ
มรับว่านี่ไม่คุ้นชินกับฉากใหม่เลยสายตาล็อกแลกตลอดเวลาเพราะตามันไปโฟกัสอย่างอื่นได้เต็มเลยอ่ะมันแบบอย่าโทษอย่าโทษไม่โทษใครโทษตัวเองผัสสะถ้ามีสติปัญญาผัสสะฉลาดนะเนี่ยแต่มันโง่ไงก็เลยต้องนั่งจ้องไว้อย่างงี้ละตาให้มันมีโฟกัสอ่ะโถก็มันเด็กเล่นอ้อมสุนิสาเป็นเช่นนี้เองนะฮะเวลาที่เราบอกว่าเวลาที่เราจ้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยอย่าจ้องแบบขาดสติมันจะไม่มีอคติและเพ่งโทษค่ะนะการโฟกัสการจดจ่อจิตของเราเขาไม่ให้พูดภาษาไทยคำภาษาอังกฤษคำนะที่จริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจเวลาที่เราจดจ่อจิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นฐานกำลังของการทำให้เกิดการเจริญสติที่แน่วแน่อาจหารนะหนึ่งลมหายใจเข้าจดจ่อจิตมีสติรู้ทันนะเวลาที่หนึ่งลมหายใจเข้ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายทันใจจดจ่ออยู่มีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นในจิตรู้ทันไหวใจตื่นอย่างเงี้ยคือการจ้องแต่ไม่ใช่เป็นการจับผิดนะเป็นการยืนดูรู้ปล่อยนะคะจ้องกับจับผิดต่างกันนะคะถามตัวเองว่าเราชอบจ้องหรือชอบจับผิดอันเนี่ยจ้องกับจับผิดต่างกันยังไงคะไหนลองบอกพี่สิหนูดูจะเป็นเด็กกระตุ้ดหนึ่งอายุเท่าไหร่แล้วคะ12ถามได้ไหม12อ่ะตอบกัน12มาเพราะแม่ให้มาใช่ไหมเอ้าก็ยังถือว่าน่ารักนะคะเพราะเราตอนเด็กแม่ให้มาไหมก่อนไม่มาไงน้องก็ยังถือว่าเขาแอดวานแล้วนะอ้าวตอนเด็กๆเราแม่ให้มาเราบางทีเรายังบอกเลยไม่ว่างแม่แล้วทำอะไรวะตอบไม่ได้เนาะแต่นี่ยังมานี่ก็ชื่นชมนะคะเรียนชั้นอะไรละคะป.6ค่ะป.6อยู่โรงเรียนมีความสุขไหมบางครั้งก็ไม่มีค่ะบางครั้งก็ไม่มีแสดงว่าบางครั้งก็มียกตัวอย่างได้ไหมคะครั้งที่สุขมีอะไรบ้างที่สุขก็เวลาอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะใครก็ได้แต่ขอให้เป็นแบบคนหนึ่งที่รับฟังทุกอย่างอะค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนที่เหมือนว่าต่อหน้าบอกว่าเธอคือบอกว่าอุ๊ยเธอดีจังเลยเธอเรียนเก่งจังเลยแต่แบบว่าพอรับหลังอะไรอย่างเงี้ยโถอย่าไปยุ่งมันเลยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่มีความสุขแล้วแบบที่ได้ยินอันนี้แล้วเรารู้สึกยังไงคะถ้าเกิดตอบแบบรู้สึกจริงๆที่โรงเรียนก็ไม่ดีค่ะรู้สึกไม่ดีถ้าเกิดบางครั้งไม่ไหวก็ไปร้องไห้ในห้องน้ำแต่ถ้าเกิดมันสู้ได้ก็ไม่ร้องค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนร้องไห้ง่ายมากแต่เขาเข้มแข็งนะคะเดี๋ยวก่อนคุณยายขอซักต่อหน่อยพอร้องไห้ในห้องน้ำนานไหมลูกจริงๆแล้วถ้าเกิดโดนเยอะก็นานค่ะแต่มันไม่ถึงขนาดแบบเป็นชั่วโมงก็แค่20นาทีอะไรอย่างนี้แล้วก็ออกไปแล้ว20นาทีนั้นเนี่ยนะเรารู้ไหมว่ามันคือความทุกข์รู้ค่ะและการปลดปล่อยของเราคือการระเบิดออกมาให้มันร้องไห้นะนี่คำถามของคุณยายคือแล้วร้องไห้เสร็จแล้วมันจบไหมไม่จบโอเค มันไม่จบแล้วลูกจัดการยังไงคะถ้าเกิดเป็นหนูก็คงจะคือเอาหนูเลยวันนั้นที่หนูร้อง20นาทีแล้วไม่จบอ่ะไม่จบอ่ะเอาเรื่องจริงออกมาเลยลูกจะได้ช่วยกันถูกก็บอกเพื่อนหรือไม่ก็บอกพ่อแม่ค่ะหนูเป็นคนที่ถ้าบอกใครแล้วจะสบายใจขึ้นก็จะบอกค่ะหาทางไขก๊อกนะคะแล้วเวลาไปบอกเพื่อนหรือบอกพ่อแม่แล้วสบายใจขึ้นกลับไปทำยังไงกับคนที่เรารู้สึกเสียใจหรอกหนูจะไม่พยายามว่าเขากลับเพราะว่าหนูรู้ว่าหนูเป็นคนที่ถ้าว่าคนอื่นกลับเนี่ยหนูจะร้องไห้ทันทีเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้จะร้องไห้ทันทีแล้วก็คือจะใช้วิธีการเขามาเดินหนีเขามาเดินหนีคือไม่ไปหาเขาไม่คุยแล้วก็ไม่ได้ไม่คุยเพราะโกรธแต่ไม่คุยเพราะว่าไม่อยากโดนว่าค่ะคือก็เป็นอาการกลัวที่ปฏิเสธการจะถูกว่าอีกแต่ใช้วิธีการป้องกันคือการหนีตอนนี้นานไหมคะในที่สุดหนีได้ไหมคะก็ไม่ได้ค่ะแล้วทำไงถ้าเกิดไม่ได้จริง
ก็จะทำปกติค่ะคืออันนั้นคือเราพยายามจะหนีแต่ถ้าเกิดปกติก็เหมือนว่าเราเรียนเขาเรียนเขาถามเราตอบเราถามเขาตอบอะไรเงี้ยมันก็ได้แล้วใจตอนนั้นที่เรารู้สึกปฏิเสธเขาไม่อยากให้เขาเข้ามาถึงตัวน่ะมันรู้สึกไหมว่าขณะนั้นเราสุขหรือเราทุกข์ถ้าเป็นหนูหนูรู้สึกเฉยเฉยเป็นหนูก็เป็นหนูเฉยเฉยก็คือรอจังหวะว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นผ่านไปดีขึ้นเราหวังว่ามันจะดีขึ้นแต่เราก็เริ่มสตาร์ทจากการหนึ่งไม่หนีแล้วก็เผชิญกับความจริงสื่อสารพูดคุยเคยเข้าไปบอกกับเขาตรงไหมว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถ้าเขามีโอกาสได้ฟังเราเวลาไหนที่เราอยากจะบอกความจริงว่าเราทุกข์เหลือเกินเนี่ยเราจะกล้าพูดกับเขาเลยเคยคิดว่าตัวเองจะเข้าไปสื่อสารกับเพื่อนอย่างนี้ไหมลูกหนูเคยแล้วนะคะเคยแล้วคือเขาทำเหมือนเขาจะเข้าใจแต่เขาก็ไม่ได้เข้าใจโอเคคือเหมือนว่าอ๋อเหรอจ้ะเดี๋ยวเราจะไม่ทำนะแล้วหนูบอกโอเคผ่านไปประมาณ2อาทิตย์กลับมาทำอีกแล้วการนิสัยคนไม่ได้เปลี่ยนง่ายคุณยายจะกลับไปถามว่าทันทีที่หนูสื่อสารแล้วหนูรู้สึกโล่งขึ้นไหมที่หนูอันนั้นล่ะค่ะคือการปฏิบัติเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไม่ได้เลยใช่ไหมลูกแต่การสื่อสารของเราอย่างน้อยทำให้เราซินเซียที่สุดเราซื่อสัตย์ที่สุดต่อตัวเราแล้วเราก็เคารพเขาที่สุดเพราะเราไม่พูดลับหลังจริงไหมลูกลองใช้วิธีการอย่างเงี้ยตรวจสอบตัวเองว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะเขาเปลี่ยนแปลงหรือพ้นทุกข์ได้เพราะเราเปลี่ยนแปลงเพราะเราค่ะสาธุฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการแลกเปลี่ยนที่ดีมากเลยนะอ้อมโหเขาฉลาดอ่ะเนาะเขามีปัญญาเนี่ยตอน12ยังคิดไม่ได้เลยยายเนี่ยเขามีปัญญานะเนี่ยอ้อมจะย้ายโรงเรียนตั้งแต่8ขวบเลยยายความหนีใช่ไหมใช่ความมีปัญญาของอ้อมเนี่ย8ขวบบอกแม่เลยของพี่อ่ะบอกแม่เลยตอนป.4บอกแม่อ้อมไม่ไหวแล้วเพื่อนพวกเนี้ยอ้อมจะย้ายโรงเรียนแม่ก็ถามกลับมาว่าแล้วถ้าย้ายหุ่นเนี่ยแม่พาย้ายได้แล้วถ้าเกิดอ้อมไปมีปัญหากับโรงเรียนอื่นอ้อมจะทำยังไงนี่ก็บอกว่าย้ายอีก เพราะว่าคิดว่าตัวเองโอเคไงย้ายอีกแม่บอกแล้วถ้ามีอีกทำยังไง ก็เริ่มเหนื่อยแล้วเนาะย้ายบ่อยๆถ้าจะไม่รอดว่ะทนอยู่กับมันไปบางทีมันก็อยู่ที่คนข้างๆเราด้วยใช่ไหมคะเนี่ยหนูเนี่ยเขามีปัญหาเขาคุยกับตัวเองได้เขาหาคนบอกได้อ้อมก็โชคดีที่ว่าคุยกับแม่ได้กัลยาณมิตรเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะเป็นรุ่งอรุณของชีวิตเลยการมีกัลยาณมิตรก็คือการมีคนที่ชี้ช่องทางที่ถูกต้องกล้าขนาบกล้าชี้ชวนวิงวอนด้วยนะกัลยาณมิตรเป็นเหมือนรุ่งอรุณเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเหมือนดังกัลยาณมิตรเหมือนเรามีแสงแห่งปัญญาสว่างมองเห็นชัดแล้วเราก็เข้าไปเห็นเนี่ยโยนิโสมนสิการคือการคิดอย่างแยบคายหาวิธีการหาทางออกไม่หนีและไม่ทำให้เกิดการสูญเสียมิตรภาพด้วยนะไม่สูญเสียมิตรภาพด้วยนะจ๊ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการฝึกปฏิบัติก็คือการปฏิบัติไม่ใช่การหนีการปฏิบัติไม่ใช่การหลบการปฏิบัติไม่ใช่การกบความทุกข์ไว้ไม่ใช่หนีหลบกบเกินเสแสร้งแต่การปฏิบัติคือการกลับมาเข้าใจสภาวะความเป็นจริงในขณะนั้นอย่างคนที่รู้ถึงเหตุปัจจัยของมันและแก้ไขเหตุปัจจัยนั้นเมื่อเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนจากเคยทุกข์ไม่ศึกษาไม่สื่อสารแล้วหนีไปเลยหนีโรงเรียนไปเรื่อยๆย้ายไปเราก็จะไปทุกข์ซับซ้อนมากเลยเพราะว่านิสัยเรามันไม่ได้เปลี่ยนไงมันเปลี่ยนสถานที่แต่เราไม่ได้เปลี่ยนอุปนิสัยตามส่งของเราไงอ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีปัญญาคือการจัดการชีวิตของเราให้เปลี่ยนเหตุได้ถ้าเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนน่ะนี่อ้อมชื่นชมมากเลยนะคะและอยากจะบอกว่าหลายๆคนที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับคนที่บ้านจริงๆมันเรื่องเดียวกันใช่จริงๆมันเรื่องเดียวกันเลยและสิ่งที่สำคัญคือการสื่อสารการรับฟังและเราไม่คาดหวังว่าเมื่อเราบอกเขาจะแสดงอะไรกลับมาเพราะบางทีเราคาดหวังด้วยไงว่าฉันอุตส่าห์ขอโทษเธอฉันอุตส่าห์พูดกับเธอถ้าอย่างนั้นไม่สุจริตไงเมื่อกี้เราบอกว่าการสื่อสารเป็นศีลการสื่อสารเป็นศีลในพรหมจรรย์เลยสัมมาวาจานะ
เพราะฉะนั้นเราต้องบริหารกรรมของเราที่จะสื่อสารด้วยความสุจริตไม่คาดหวังว่าการพูดครั้งนี้เขาจะขอโทษนะเขาจะเปลี่ยนแต่การสื่อสารอย่างมีมิตรภาพของเราจะทำให้เราเปลี่ยนและถ้าเราเปลี่ยนเหตุปัจจัยเปลี่ยนแล้วทุกจะน้อยลงทุกในใจของเราน้อยลงส่วนเขาต้องใช้เวลานะอ้อมใช่ใช่ทุกคนมีอุปนิสัยตามส่งแบบสะสมมาไม่เหมือนกันเรามีกรรมเป็นกำเนิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาและให้โอกาสถ้าเราเข้าใจเราอย่างเงี้ยเราให้โอกาสตัวเองเราจะเข้าใจคนอื่นง่ายอย่างเงี้ยหลานต้องเนี่ยคือเขาอายุ12ฟังรู้เรื่องเนี่ยแสดงว่าเขาโอเคอ่ะเขาโอเคเขาจะพ้นทุกข์อ่ะจริงๆเพราะว่าอะไรหลายๆครั้งอ่ะสังเกตดิคะอย่างที่ยายบอกอ่ะพอเราไปคาดหวังให้คนอื่นเปลี่ยนอ่ะแล้วพอเขาไม่เปลี่ยนเราก็ผิดหวังในสิ่งที่เราคาดใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองกลับมาที่ตัวเองอ่ะเอาจริงๆเวลามีคนบอกให้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนได้ป่ะเรายังต้องใช้เวลาเลยอ่ะทำไมของเวลาตัวเองเราให้ความลำเอียงว่าเราต้องใช้เวลานานในการเปลี่ยนแต่ทำไมเป็นเรื่องของคนอื่นเราไม่ให้เวลาเขาบ้างใช่ไหมคะใจเราแคบบุตรไม่อันนี้พยายามคือคุยสองทางพยายามให้คนทางบ้านซึ่งขนาดเนี้ยคำถามเข้ามาแล้วแต่ให้พูดว่าคุณแม่กำลังพูดอยู่กับประเด็นของดีเจที่ซักเพราะเวลาคุณแม่พูดตอบไปว่าโหทำไมใจคุณแคบคุณจะเสียใจไงอันนี้พยายามทำให้เห็นก่อนว่าพอใจเราไม่เปิดกว้างวางอคติมันก็อึดอัดอยู่ด้วยอคติมันก็แคบไงมันก็คับแคบไงเพราะฉะนั้นทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพี่ทั้งน้องทั้งทุกคนที่กระทบกันนะคะบางครั้งต้องใจกว้างให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแต่ฉลาดที่จะพูดบอกถึงความคับข้องของเราอย่างมีวิธีบอกด้วยนะไม่ใช่ไปยืนจังกล้าแล้วบอกว่าโว้ยทุกโว้ยบางทีเขาก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้มันต้องมีวิธีมีศิลปะเหมือนกันนะซึ่งมันต้องใช้ตรงนี้กับตรงนี้สอดคล้องต้องใช้ปัญญามากตรงที่ว่าถ้าคนคนนี้เคยให้โอกาสเราว่าถ้าเผื่อหนูมีอะไรหนูบอกแม่อย่างตรงไปตรงมานะลูกหนูไม่ต้องกลัวแม่เกลียดนะแม่รักหนูได้ในทุกสถานการณ์เลยคือถ้าแม่พูดกับลูกอย่างเงี้ยลูกไม่ไปหาคนอื่นพ่อแม่จะเป็นกัลยาณมิตรเข้าใจมั้ยพ่อแม่ให้ชีวิตแม่ไม่ฆ่าชีวิตแต่ถ้าแม่คาดหวังว่าลูกเราต้องดีๆเหมือนลูกคนนั้นเนี่ยลูกจะกลายเป็นคนเก็บตัวแล้วปฏิเสธตัวเองที่จะเป็นอย่างที่แม่เป็นคราวเนี้ยมันเกิดการต่อต้านมันเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เป็นมิตรละแล้วมันก็จะทำให้เราก็คือเด็กนะไม่กล้าพูดความจริงเพราะว่าแม่ไม่ยอมรับความจริงเห็นไหมนั้นถ้าเราขอโอกาสแม่ด้วยศิลปะของเราว่าถ้าหนูบอกแม่แล้วแม่ยอมรับหนูได้อย่างที่หนูเป็นแม่จะกลายเป็นคนที่จะยกความอึดอัดใจของหนูออกเลยซึ่งอันเนี้ยโหงดงามเป็นเด็กที่แบบมีบุญมากเลยลูกแล้วว่ามันสนุกมากเลยนะคะเมื่อก่อนนะอ้อมจะคิดว่าก็เราพูดไปแล้วเราทำไปแล้วแบบเนี้ยทำไมมันไม่เปลี่ยนทำไมมันไม่ฟังสิ่งที่สนุกตามหลังมาตอนหลังเริ่มคิดได้คือถ้ามันพูดวิธีที่หนึ่งมันยังไม่เปลี่ยนเราหาวิธีที่สองถ้ามันไม่เปลี่ยนอีกเราก็หาวิธีที่สามและถ้าเราพูดแล้วไม่มีน้ำหนักพอหาบุคคลที่สามที่มีน้ำหนักพออย่างนี้เรียกว่ากุศโลบายในการที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์นะลูกเราต้องมีมิตรภาพอย่างนี้ลูกคืออย่าถอยออกมาแล้วก็ผูกเวรหมายมั่นโดยเราไม่รู้ตัวเช่นเราคิดว่าอย่าเกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกเลยอย่าเกิดมาเป็นลูกแม่อีกเลยอย่างเงี้ยโอ้ถ้าถึงอย่างเงี้ยตายแล้วลูกมันตายแล้วอ่ะเข้าใจไหมอ้อมว่าอ้อมไม่เคยคิดอย่างนั้นนะเนาะแต่มีแม่บางคนตอนนี้เหนื่อยมากกับการเลี้ยงลูกเริ่มคิดว่าทำไมแกต้องมาเป็นอย่างนี้มาเป็นลูกฉันนี่ถ้าแม่เนี่ยหมดสภาพของการเป็นผู้ยกจิตวิญญาณให้กับลูกแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะเจอแต่ผู้หญิงแบ่งลูกแต่ไม่ได้เป็นแม่ของลูกไงแล้วสถานการณ์ที่ยากลำบากมันตามมาคือเด็กอีกเจเนเรชันหนึ่งเนี่ยหนูอายุ12เนี่ยถ้าหนูไม่เข้าใจความอบอุ่นของสถานะคือสถานภาพของการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอย่างนี้นะคะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเวลาที่เรามีลูกด้วยนะมันไม่มีบทเรียนมันไม่มีประสบการณ์นะลูกเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าในที่สุดเลยความรักของคนที่แบบไม่ได้มีความรับผิดชอบตามมามันจะนำมาซึ่งความทุกข์ความรักมันต้องมีความรับผิดชอบอะลูกถ้าเราไม่เห็นความรับผิดชอบในระยะยาวที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันได้ฟังกันได้ให้โอกาสกันได้เนี่ยความรักมันจะเป็นแค่เพียงความเพ้อฝันดีก็อยู่ด้วยกันไม่ดีก็ไม่ต้องมายุ่งกันและสถาบันครอบครัวมันก็จะพัง
ก็ต้องฝากไว้กับลูกด้วยนะคะถึงแม้หนูจะอายุน้อยกว่าคุณแม่แล้วอาจจะคิดว่าทำไมหนูยังเปลี่ยนได้แล้วเมื่อไหร่แม่จะเปลี่ยนได้ก็แม่เขาอยู่มานานไงนานจนบางทีเขาก็ขี้เกียจเปลี่ยนแต่หนูก็เปลี่ยนให้เขาดูและมีความสุขให้เขาเห็นและเชื่อเธอค่ะที่สุดแล้วเขาจะเปลี่ยนแต่ช้าหน่อยแต่เมื่อเขาเปลี่ยนได้ให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าคนเราอ่ะเรายังต้องการการชื่นชมเลยคุณแม่เองคุณพ่อเองเขาก็ต้องการเหมือนกันนะคะคำถามจากคุณผู้ชมที่ชมทาง YouTube นะคะอันนี้ชอบปัจจุบันทำไมเวลาพ่อแม่ทำผิดลูกจึงโกรธน้อยใจบ่นว่าแต่ถ้าเพื่อนๆหรือแฟนทำผิดต่อให้ผิดแล้วผิดอีกก็ไม่โกรธไม่บ่นไม่ว่าเถียงได้ไหมยายคือจริงๆแล้วเข้าใจว่าคำถามนี้เป็นคำถามของแม่ที่แม่กำลังน้อยใจลูกว่าทำไมลูกฟังคนอื่นมากกว่าการฟังแม่ตัวเองจริงๆอันเนี้ยน่าเป็นความคิดของแม่ใช่ไหมคนที่เป็นแม่ถามเนาะเดาไม่ได้แต่ยายมองว่าแม่ใช่ไหมคะเข้าใจว่าแม่กำลังอันนึงในประเด็นมันยักหน้าอยู่นะไอเด็กอายุ12ไมโครโฟนแม่มันสิทำไมเพราะว่าอะไรเพราะแม่คิดว่าลูกกำลังให้ความสำคัญและความไว้วางใจกับคนอื่นทำไมแม่ไม่กลับมาดูตัวเองว่าวิธีการพูดวิธีการสื่อสารของแม่เวลาที่ลูกพูดอะไรนั้นเนี่ยมันทำอะไรให้ลูกไว้วางใจเราหรือเปล่าเราใช้คำสั่งเราใช้การสื่อสารแบบต้องนั่นต้องนี่ต้องนั่นหรือเปล่าหรือเราบอกเราพยายามทุกช่องทางแล้วแต่ว่าลูกเราก็ยังปฏิเสธในการที่จะสื่อสารกับเราและยังเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาแทนที่เราแล้วเราก็รู้สึกเอ๊ะเราจะทำอย่างไรแต่อย่าเพิ่งน้อยใจลูกนะคะบางทีลูกเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการรับฟังเท่านั้นเขาไม่ได้ต้องการการสั่งหรือการสอนแต่เขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่เขาไขก๊อกออกไปแค่ฟังเท่านั้นเช่นเวลาที่เขาสบายใจที่เขาจะไปพูดกับคนอื่นแล้วมันฟังเราอะทุกเรื่องเนี้ยมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งของการไขก๊อกนั้นคุณแม่ก็ต้องสังเกตว่าบรรยากาศของการฟังนะฮะวิธีการฟังการสื่อสารในการที่จะทำให้คนหนึ่งคนสามารถกล้าที่จะพูดกับเราได้ทุกเรื่องมันเป็นบรรยากาศที่มันอบอุ่นหรือเปล่าคะเราเห็นอีกนิดนึงได้ไหมคะใหญ่เพราะว่าจริงๆอ่ะลูกก็โกรธเพื่อนโกรธแฟนนั่นแหละใครว่าไม่โกรธเวลามันได้สิ่งที่ไม่ชอบใจแต่มันกลัวเพื่อนกับแฟนไม่รักไงเพราะเราเข้าใจว่ายังไงแม่ก็รักเราก็ถึงแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดกับแม่ไงนั่นแหละเพราะเรามั่นใจในความรักที่แม่มีให้เราไว้ใหญ่คือเราอาจจะใช้คำว่าเราไม่อยากให้แม่เป็นอย่างนี้แต่ที่เราสามารถใช้แม่เป็นที่ระบายอารมณ์และความรู้สึกของเราได้เพราะเราไว้ใจว่าแม่จะไม่เกลียดเราใช่ไหมใช่ใช่อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในกรณีศึกษาเรื่องนี้เลยค่ะก็เป็นการตอบแบบไม่ได้ตอบตรงแต่ว่าตอบให้เห็นวิธีการที่เราจะออกจากความทุกข์นะคะมีคำถามต่อไปมีค่ะยายไหวไหมวันนี้ได้ได้ได้ลูกสาวอายุ12ติด TikTok มากติดเป็นเกมใช่ไหมเกมใช่ไหมเต้นแอปเต้นมันเป็นแอปเต้นค่ะยายแอปเต้นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับพวกเต้นๆสารพัดเต้นๆนะฮะแม่เด็กวัยรุ่นเขาจะต้องรู้กันเนี่ยวัยรุ่นมากเขาบอกว่าเต้นแล้วก็โพสต์ทั้งวันจะยึดโทรศัพท์ก็ไม่ได้อันนี้ถามเด็ก12ด้วยกันได้ไหมคะได้เลยอีหนูเอ้ยอย่างนี้คุณแม่เขาควรทำยังไงกับลูกดีเฮ้ยไหนขอมุมเด็กซะหน่อยก็ในมุมเด็กนะคะหนูคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณแม่อยากจะให้ลูกเขาแบบว่าเชื่อฟังคุณแม่มากขึ้นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องบังคับให้เขาแบบนี่หยุดเล่นนะแค่แบบว่าบอกให้เขาเว้นเวลาบ้างอย่าให้เป็นแบบว่าเล่นตลอดเวลาแบบเอะก็เล่นเนี่ยก็เล่นอะไรอย่างงี้ให้แบบว่ามีเวลาที่จะอยู่กับคุณแม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างงี้บ้างไม่ใช่เล่นแต่โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเขาดีๆก็น่าจะหายค่ะนี่เป็นทางหนึ่งเหรอเนาะขอบคุณนะคะเนี่ยเด็กเขามองมุมนี้อย่าไปห้ามแต่ให้เข้าใจคือเวลาที่เด็ก teenage ที่กำลังต่อต้านเราเนี่ยมันก็มีอยู่ทั้งทางวิทยาศาสตร์ที่เราจะต้องรู้ว่าการควบคุมตัวเองของเขาคือสมองของเขาเนี่ยยังไม่ถูกกะโหลกยังไม่ครบยังไม่คุมเลยเพราะฉะนั้นวิธีการสื่อสารการไว้วางใจการให้โอกาสไม่ปิดโอกาสแต่ให้มีวินัย
คือมีความเคยชินที่จะเล่นได้ในเวลานี้แล้วก็ให้ตัวเลือกว่าถ้าไม่เล่นแล้วเขาจะได้ทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเขาเพราะเด็กมันไม่ได้โง่แต่ว่าเด็กต้องการการมีทางเลือกมากกว่าทางตันที่ผู้ใหญ่จะพูดว่าถ้าเธอทำอย่างนี้อีกเธอจะไม่ได้สิ่งนี้มันก็ไม่สนใจสิ่งที่จะไม่ได้นะมันก็จะทำอย่างนี้เพราะมันต่อต้านไงเมื่อวานอ้อมได้ยินคาหูแล้วแบบเขาอุ้มเด็กอยู่เงี้ยแล้วก็บอกเด็กน้องคนนี้ว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่มีใครรักนะใจอ้อมตกเลยอ้อมแบบหน้าคุณยายสันสนิทกลายเป็นเด็กขี้ขาดกับอีกอันนึงไม่มีใครรักก็ไม่ต้องมารักเห็นไหมฮะมันเวียงเข้าไปชนเลยมันตึงเลยเพราะฉะนั้นไอ้สองทางที่ไม่ใช่ทางเรียกว่าหย่อนก็ไม่ใช่ตึงก็ไม่ใช่เนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าไม่มีทางพ้นทุกข์เลยฉะนั้นคนที่จะเห็นทางออกของตัวเองได้จึงต้องมีกัลยาณมิตรที่จะทำให้เด็กหนึ่งคนคิดได้แยบคายว่าเฮ้ยถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราคงไม่ทำให้คนคนนั้นผิดทุกข์เพราะเราอะแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวเราเราไม่อยากให้ใครผิดหวังกับเราซึ่งอันนี้เป็นความสมัครใจละซึ่งอันนี้จะเป็นทางออกนั้นพ่อแม่ใช้อารมณ์กับการเลี้ยงลูกไม่ได้ใช้การบังคับที่ใช้วิธีการกระชากเขาและเขาไม่ได้เรียนรู้คุณจะสูญเสียสิ่งที่คุณรักโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวนะคะอันนี้ก็พยายามใช้โครงการจิตพัฒน์สอนเนี่ยทำเรื่องนี้มันเป็นโครงการที่ยาวไปถึงขอโทษนะเด็กเกิดมาแล้วเราทำยังไงเราบ่มเพาะให้เด็กรู้จักการอ่านการฟังยังไงเพราะว่าเวลาเด็กอยู่ในท้องเนี่ยฟังพ่อแม่สื่อสารพูดเล่านิทานเนี่ยเด็กจะมีสมรรถนะในการฟังดีมากพอ5เดือนออกมาเด็กเริ่มฟังและสื่อสารได้ดีมากพอไปถึงขวบครึ่งเนี่ยเด็กจะสามารถฟังใจตัวเองเป็นเลยนะเพราะเขาฟังมาตั้งแต่ในท้องนี่เราพยายามหาทางออกให้ด้วยโดยวิธีการปฏิบัติของพวกเราในโครงการจิตประพัฒน์สอนนะคะใช่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการจิตประพัฒน์สอนตลอดช่วงเวลาเกือบท้อง2ทศวรรษของเราที่เราเห็นว่าเด็กสื่อสารรู้เรื่องตั้งแต่ในท้องเนี่ยค่ะแล้วจิตประพัฒน์สอนเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เขาต้องดูลูกใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยที่เป็นคนนอกครอบครัวเขาอะอย่าปฏิเสธว่าตัวเองก็เป็นแม่ของเขาได้นะแต่ไม่ได้ไปเป็นแบบเจ้าข้าวเจ้าของเขานะแต่เราให้ความรักความเมตตากับเด็กข้างหน้าเราได้จริงๆนะไอ้เกือบ10ปีที่อ้อมมาฟังอยู่อย่างเงี้ยเมื่อวานอ้อมฟังอ้อมถึงสะดุ้งไงอ้อมก็คงต้องซึมซับมาพอใช้ได้แล้วนะเราเนี่ยพร้อมเป็นแม่แล้วนะเนี่ยใช่เพราะว่าอะไรเพราะเวลาที่แม่มีอารมณ์แม่จะใช้อารมณ์จริงๆแล้วแม่ไม่อยากพูดอย่างนั้นแต่แม่หลงอารมณ์ว่าถ้าเธอเป็นอย่างนี้จะไม่มีใครรักก็คืออยากจะบอกว่าเธอควรจะเป็นที่รักแต่ใช้อารมณ์ไงแล้วเด็กมันก็เลยมีวิธีการแบบหดตัวหรือว่ามันจะระยะยาวมันน่าเป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆปรับค่ะถ้าใครเป็นอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอเชื่ออย่างนั้นดูสินะน่ะ50ครอบครัวเอาน่ะอยู่กับพวกเราในโคสะนะต้องบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยเป็นการทำงานที่น่ารักมากเลยในรายการที่เราใช้สื่อนะคะซึ่งตอนนี้เราใช้สื่อตอบคำถามทั้งทางบ้านแล้วก็ตอบคำถามทั้งคนที่อยู่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนกับ 1,000 วันมหัศจรรย์ชีวิตนะคะมีคำถามอีกอ่ะยายจ้ะถามได้จ้ะถามกันไปเรื่อยๆเราขยับเวลาไปได้อีกจ้ะอีก10นาทีโอเคกล้องมันมีประมาณ20คำถามอ่ะอ่ะกำลังตัดสินใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่กลัวเพราะไม่ได้ทำอะไรด้วยตัวเองมา14ปีไม่รู้จะเริ่มยังไงจะอยู่ยังไงและจะทำได้ไหมทุกข์มากค่ะรักตัวเองเป็นไหมเป็นจิยายเขาอยากรู้เนี่ยเขาต้องรักแน่นอนถ้าเป็นอ้อมไม่ได้เริ่มต้นอะไรมา14ปีการจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งต้องอาศัยอะไรโหนี่คิดจริงเลยนะจริงกะว่าหนีบวช นี่ก็คิดจริงๆมาตลอดเลยว่าถ้าชีวิตมันแบบวางทุกอย่างได้ถ้าไม่บ้านพักคนชราก็เสถียรธรรมสถานนี่แหละวะนี่คือการเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นคนวางกะนี่คิดการไกลมาตลอดตั้งแต่เด็กนะเนี่ย คืออ้อมว่ามันก็กลัวละค่ะแต่อ้อมชื่นชมที่ยอมรับว่าตัวเองกลัวและทุกข์อันนี้ต้องชื่นชมว่าเขายอมรับว่าตัวเองกลัวและเขาทุกข์เพราะถ้าคนเรารู้ว่าตัวเองทุกข์เดี๋ยวมันจะหาทางออกจากทุกข์นั่นแหละแต่ถามว่าทำยังไงความกลัวเป็นเรื่องที่ต้องกลับไปดูอย่าตัดสินใจด้วยความกลัวการกลับไปเผชิญกับสิ่งที่เราเรียกว่ากลัวนี่แหละการยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนกับความกลัวเพราะเวลาที่เรากลัวเราจะตัดสินใจผิดพลาดคนที่ทำอะไรกลัวๆน่ะ
จะเป็นยังไงอ่ะมันลนมันรุ่งริ่งเห็นไหมคะมันไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจอะไรอีกครั้งมาเตรียมจิตก่อนดีกว่าเตรียมจิตที่ควรกับการตัดสินใจในการสตาร์ทใหม่เรายอมรับสิ่งที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างคนที่เตรียมกายเตรียมใจเตรียมจิตของเราให้มีความตั้งใจมั่นยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จไม่กลัวและหากุศโลบายให้ได้อ๋อมันเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าเราวุ่นอยู่เราจะคิดอะไรไม่คมไม่คมแต่ถ้าเราว่างมันจะมีพลังของจิตเพราะมันเคลียร์ทุกอย่างออกจากความกังวลมันจะเห็นชัดมันจะเห็นชัดมันเหมือนกับเราเช็ดแว่นน่ะแล้วเราก็ใส่แว่นอีกครั้งหนึ่งก็แว่นเดิมนั่นแหละแต่มันชัดขึ้นเพราะฉะนั้นความกลัวอาจจะเป็นฝุ่นที่มันทำให้เราเห็นอะไรไม่ชัดเพราะฉะนั้นเราอย่าดันทุรังไปกับความกลัวกลับมาโอบกอดชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งเห็นไอ้เจ้าตัวกลัวเนี่ยมันค่อยๆสงบระงับไปและเห็นจิตของเรามันกระจ่างขึ้นและเวลาที่ใจเรากระจ่างเนี่ยอุ้ยทุกข์กระจายไม่ถึงทุกข์มันกระจายจากเรานะคะไม่ใช่ทุกข์มันเยอะซะจนแล้วมันแบบเราลำบากก็สู้ๆนะคะอ้อมว่าเอาชนะความกลัวได้เดี๋ยวเราก็ไปได้ค่ะทำอย่างไรดีอันนี้แหมนึกว่าเป็นคาไฟเดย์ที่จะตัดใจจากคนเคยรักไว้ใจมากๆแล้ววันนึงเขาบอกว่าเรานิสัยไม่เหมือนกันทั้งที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วเขาก็ไปโอ้ทำอะไรได้ก็ทำใจสิโว้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะก็ปีนี้ก็จะเป็นปีที่จะคุยความรักกับอ้อมนะคะงั้นวันนี้ขอกลับไปถามว่าอ่ะทำใจยังไงคะหนูอ้อมทำใจก็เขาไปแล้วอ่ะแล้วไงเอ้าก็มันไปแล้วเราก็เหลือตัวเราไม่รักเราหรือเราก็ต้องรักตัวเองจริงไหมแล้วรักตัวเองต้องทำยังไงดูแลตัวเองให้ดีค่ะเช่นอ้าวกินข้าวคนเดียวไม่ได้ทำไงบอกว่าปล่อยให้ตัวเองตายไปเลยถ้ากินข้าวคนเดียวไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองตายไปเลยแล้วนั่งจ้องข้าวเอาไว้แล้วดูซิว่าข้าวมันจะมาเข้าปากไหมถ้าจ้องแล้วข้าวมาเข้าปากเราก็นั่งจ้องไปแต่ถ้ามันไม่จ้องแล้วมันไม่เข้าแล้วหิวหยิบช้อนแล้วกินแล้วพอกินค่อยๆกินถ้ารู้รสว่ามันอร่อยแปลว่าสมองเรายังปกติลิ้นเรายังปกติเราทำอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยค่ะแต่ปัญหาคือไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมทำอะไรไม่รู้ปัจจุบันถามว่าทำไมรู้เคยเป็นไงเคยเป็นมาก่อนเคยทำเป็นทำโอ้กินไม่ได้น้ำหนักลงพอยิ่งรู้สึกว่าน้ำหนักลงเท่าไหร่เศร้านานเท่าไหร่ดูรักมันมากเหลือเกินโหรักมันอยู่ตั้ง2เดือนโง่โง่มันไปมีคนอื่นเสร็จแล้วนะเรายังผอมกางเกงหลวมอยู่เลยและเสียเวลาชีวิตมากๆแต่ถามว่าถ้าไม่มีวันนั้นเราจะไม่รู้วันนี้ไงคะเราก็โอเคกับมันนั่นแหละแล้วก็ไม่โกรธเขาแต่ระหว่างทำอะไรทั้งหมดต้องไม่โกรธเขานะต่อให้เขาจะไปด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อย่าไปโกรธเขาเพราะเขาก็ให้โอกาสเราไปมีคนอื่นเหมือนกันไงอ้าวเขาเดินไปจากเราแล้วไงแปลว่าเขาไม่อยู่กับเราเราก็มีคนอื่นได้เหมือนกันเว้ยค่ะเรามีสิทธิ์พวกคนคิดบวกเขาก็จะบอกว่าเขาไปเพื่อให้เรามีคนที่ดีกว่านะคะพวกคิดบวกนะคะแต่คนที่คิดเหนือบวกเหนือลบจะเห็นว่าเราเห็นสถานการณ์นี้เป็นการเรียนรู้ที่จะกลับมาที่กายใจของเราในปัจจุบันขณะอย่างคนที่ไม่หลงอารมณ์มันก็เรียกว่ารักตัวเองนั่นแหละอย่าหลงอารมณ์อย่าทำลายชีวิตของเราด้วยความหลงอารมณ์อย่ารักตัวเองอย่างหลงอารมณ์คนที่รักตัวเองอย่างหลงอารมณ์คุณแม่เขียนไว้เลยว่าคุณเห็นแก่ตัวมากเลยคุณมีความเห็นแก่ตัวมากเลยแล้วใครเขาอยากจะรักคนที่มีความเห็นแก่ตัวเช่นนี้คนที่หลงเขาไม่แน่ใจเลยว่านี้คุณจะเป็นยังไงคุณจะหลงอะไรมันจะมีพายุอะไรเข้าเพราะฉะนั้นคนที่มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อกายใจของตัวเองอย่างไม่หลงอารมณ์จะกลายเป็นคนที่เสถียรมากมั่นคงมากและคนที่จะมาร่วมชีวิตกับคุณเขาจะไม่หวั่นไหวเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาจะรู้ว่าเรามั่นคงและหนักแน่นในความรักที่จะให้อภัยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนนี้ควรจะยังไงควรจะต้องเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองแล้วออกจากความหลงและความกลัวแล้วรักตัวเองอย่างไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เริ่มสตาร์ทใหม่เราก็อาจจะกลายเป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเก่าที่จะทำให้เราไม่พลาดเหมือนเดิมมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราจะไม่โง่เหมือนเดิมอ่ะจ้ะก็แม่ขอให้โชคดีกันนะ ไม่ไว้ใจแม่เ
เวลามีปัญหาแม่ติดนิสัยเอาตัวรอดด้วยการโบยคนอื่นและตัวเรามักตกเป็นเหยื่อคงน้อยใจแม่เนาะโบยคนอื่นคือแม่ไม่ยอมรับความผิดพลาดจริงๆแล้วลูกคงต้องการให้แม่ยอมรับบ้างถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ต้องการให้แม่เจ็บปวดแต่เพื่อให้เกิดการเหมือนการสื่อสารแบบเปิดทางแบบแก้ไขไม่ใช่แก้ตัว ลูกบางคนอาจจะไม่ยอมรับการแก้ตัวของแม่เนาะที่จริงๆก็น่าสงสารนะแม่น่ะเขาเขียนว่าเขาไม่ไว้ใจแม่เลยนะคะว้าวเนี่ยไม่ไว้ใจแม่เพราะเวลามีปัญหาแม่เอาตัวรอดแล้วโบยแล้วเขาอ่ะเป็นคนซวยไงยายเขาคงรู้สึกน้อยใจแล้วรู้สึกว่าทำไมแม่ซึ่งควรเป็นที่พึ่งของเขาก็แสดงว่าแม่คงมีบาดแผลลึกหน่อยคือถ้ามองอย่างมีเมตตานะความรักที่มีเมตตาเนี่ยคือมันก็เห็นแหละว่าแม่เราไม่สุขละฉันเราปรารถนาให้แม่มีความสุขก็ต้องรักแม่ให้เป็นแล้วก็ต้องกรุณาด้วยคือการให้อภัยเนี่ยคือพอเห็นแม่ทุกข์เนี่ยต้องเข้าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แล้วไม่ไปจัดการแม่ไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ไว้ใจผู้หญิงที่ให้ชีวิตคุณเมื่อผู้หญิงหนึ่งคนให้ลมหายใจกับคุณมีลมหายใจนี้พ่อแม่ของคุณเนี่ยกลับไปกรุณาคือการให้อภัยแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้และถ้าเผื่อแม่ฟังคุณได้แม้แต่นิดเดียวขอให้คุณมีมุทิตาคือชื่นชมเถอะเพราะไอ้คำว่าแม่ตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงแม่ต้องมีต่อลูกนะลูกก็ต้องมีต่อแม่เหมือนกันค่ะค่ะยายยังไหวอยู่ไหมคะก็ได้อยู่อ่านคำถามมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราตอบทีเดียวไปเลยเนาะอีกหนึ่งคำถามหรืออ่านคำถามมาเดี๋ยวเราสรุปให้เลยค่ะโอ้โหบานเลยบานเลยนะเอาเธออ่านเธอเขาจะดีใจเสียใจที่อะไรวะอ๋อเสียใจที่เจอกับการสูญเสียพี่สาวผู้เป็นที่รักทำใจยากมากเข้าใจว่าแก้ไขอะไรไม่ได้คิดถึงตลอดเวลาเศร้ามากมักจะคิดถึงสิ่งที่เราเคยทำร่วมกันทำอย่างไรดีเสียใจแล้วก็คาดหวังเยอะจะแก้ยังไงดีคะคาดหวังให้แฟนตื่นเร็วขึ้นคาดหวังให้แฟนกินเบียร์น้อยลงบอกแล้วก็ยังทำไม่ได้ทะเลาะกันบ่อยทำไงดีคะแม่อยากจะช่วยเกิดปกติเป็นคนขี้หงุดหงิดสมาชิกในองค์กรรู้จุดอ่อนนี้กลุ่มที่ตั้งตนเป็นฝ่ายตรงข้ามอะไรวะเนี่ยมักสร้างสถานการณ์ให้หงุดหงิดโอ้โหนี่มัน และแสดงกิริยาก้าวร้าวออกมาจะจัดการยังไงดีคะจะไปจัดการเขาทำไมแล้วอยู่กับญาติที่ในครอบครัวของเขามีปัญหาแต่เอาปัญหามาให้เราหรือมีผลกระทบกับเราซึ่งเลี่ยงไม่ได้จะทำอย่างไรดีคะโอ้โหสามีอยากตัดขาดโลกภายนอกเพื่อฝึกสติพร่ำบอกว่าเราไม่ก้าวหน้าทั้งผู้คนเพื่อนบ้านโซเชียลกัลยาณมิตรเพราะเขาตัดหมดทุกครั้งเวลาต้องสื่อสารเป็นหน้าที่เราเพลียใจมากในความสุดโต่งอยากตอบคำถามไหนแม่ไอ้แฟนนี่ก็เอ็นดูแต่แก้ไม่ยากหรอกอันเนี้ยแก้ยังไงเล่าไปเลย ก็ถ้ามันไม่ตื่นก็ปล่อยมันไป จะไปคาดหวังให้มันตื่นทำไมปล่อยมันไปเลยมันจะกินเบียร์ให้มันอืดปล่อยมันไปเลยแล้วมันจะตายปล่อยมันไปอีกนี่คืออะไรรู้ป่ะคือเข้าใจอ่ะเราไม่ชอบคนกินเหล้าเพราะเรารู้สึกว่ากินเหล้ามันไม่ดีทะเลาะกันบ่อยก็เพราะเราอยากให้เขาทำในสิ่งที่เขารับปากแล้วทำไงดีทำใจเราก่อนจ้ะทำใจเราก่อนถ้าทำไม่ได้ค่อยว่ากันแต่สามีอยากตัดขาดโลกอันนี้เป็นห่วงค่ะยายอยากตัดโลกข้างนอกเพื่อฝึกสติเลยอ่ะพร่ำบอกว่าเราไม่ก้าวหน้าทิ้งผู้คนบ้านเพื่อนโซเชียลกัลยาณมิตรตัดหมดเลยเนี่ยแล้วเวลาจะสื่อสารเราเลยเพียใจในความสุดโต่งทำยังไงอันนี้จะซึมเศร้าได้ถ้าเผื่อว่าเราไม่พยายามที่จะใช้กรณีนี้เนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเรานะคือมันปิดกั้นไม่ได้หรอกแต่ว่าเราคงต้องเจริญสติสัมปชัญญะคือมีทั้งความระลึกรู้เท่าทันและความรู้เร็วรู้รอบในการที่จะสื่อสารกับสามีก่อนไม่ต้องหมายถึงโลกภายนอกข้างนอกนะคะคือโลกในใจของเราเนี่ยคืออย่าเกลียดเขาแล้วก็ต้องรู้ว่าที่เขาทำอย่างเงี้ยเขาคิดอะไรเขาวางเป้าหมายของเขาว่าที่เขาทำอย่างนี้มันจะเห็นอะไรแต่ถ้าเราสามารถทำให้เขาเห็นเป้าหมายได้โดยที่เราเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องให้เขามาทำอย่างนั้นเนี่ยเราเร่งทำได้เราทำเลยคือเราต้องมีความก้าวหน้าในชีวิตของเราได้อะยังค่ะแล้วถ้าเราทำให้เขาสามีเราดูได้ไหมคะว่าเราเอาที่อุดหูไว้อันหนึ่งอ่ะสองอันไว้เวลากันคนนอนกลนแล้วก็อุดหูแล้วเอาหน้ากากปิดตาแล้วเอามานั่งไว้แล้วเราก็เอาผ้าคาดปากเผื่อสามีถามว่าเราทำอะไรอยู่เราก็จะได้บอกเขาว่านี่ไงปิดหูปิดตาปิดปากอย่างที่เธอต้องการเลย
แล้วมันก็ไม่เห็นใจมันจะสงบนี่หว่าเราตอบเขาอย่างนี้ได้ไหมคะเขาจะบ้านแตกไหมคือถ้าว่าสามีเขาเป็นคนอารมณ์ขันเขาน่าจะทำได้แต่ถ้าเขาเป็นโทสะจริตไม่น่าได้เดี๋ยวก็เตะเอาเราก็ตั้งการ์ดรับไปเลยโอ้เอาจริงนะว่าบางทีก็ต้องบอกเขาเหมือนกันนะว่าปิดอย่างนี้อย่างนี้คนที่แบบหูมีปัญหาแม่แก่ๆที่หูตึงหน่อยก็สบายดีว่าบรรลุธรรมไปแล้วมันไม่ค่อยได้ยินอ่ะเนี่ยพูดอะไรไม่ค่อยได้ยินตบหูอยู่เงี้ยแม่ก็บรรลุแล้วดิแล้วแม่ตาไม่ดีด้วยเห็นข้างเดียวงี้ก็บรรลุไปอีกครึ่งอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาที่ตาหูจมูกอันนี้เด้อใช่มันอยู่ที่ใจเพราะเวลาที่ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสใจมันเปิดเพราะฉะนั้นเมื่อใจของเราเปิดกว้างวางอคติเนี่ยให้ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสมีอะไรมากระทบกายใจมันก็ไม่หลงอารมณ์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลับมาที่ใจมันถ้าเผื่อเรารู้สึกได้ว่าใจของเรากำลังอ่อนแอนะคุณแม่เกรงว่าเดี๋ยวจะซึมเศร้านะกรณีนี้นะอาจจะชวนกันมาลองฝึกว่าเฮ้ยเราก็เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของเราและในที่สุดเลยเราจะเห็นว่าอารมณ์มันแค่เป็นอคันธุกะมาแล้วไปใจเป็นอิสระนะคะเราก็จะตอบคำถามเนี่ยให้หมดได้แบบตอบเร็วตอบในเวอร์ชั่นของอ้อมเพื่อพักเสียงคุณยายแล้วคุณยายก็สรุปให้อ่ะแล้วมีอีกอ่ะต่อไปอืมอ่ะแล้วยายจะยังไงอ่ะคำถามไหนอยากตอบไงมันถ้ายังไม่มียังไม่มีใครตอบเดี๋ยวคุณยายตอบให้เราจะสื่อสารกันอย่างนี้ดีไหมคะว่าเวลาคำถามมาอย่างเงี้ยที่จริงก็เป็นคำถามที่น่าตอบมากไม่ใช่ว่าเลือกว่าจะตอบใครไม่ตอบใครนะคะแต่อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันมีการดูการฟังการสื่อสารในรายการเนี่ยที่มีประเด็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่พวกเรากำลังยืนยันได้ว่าการทำงานของเราเนี่ยไม่มีเรื่องอื่นเป็นเงื่อนไขเลยอย่างเดียวเลยคือฉุดช่วยเป็นการเข้าสู่ทศวรรษที่4ของเสถียรที่จะปรับเปลี่ยนนี่ไม่ใช่เพื่ออ้อมดูดีคุณยายดูดีสวนดูดีไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นการทำให้ธรรมะมันดูดีธรรมะดูดีคือหมายถึงว่ามันไม่เชยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันไม่บังคับใครคุณเลือกได้ในไลฟ์สไตล์ที่คุณรู้สึกได้ว่าอันนี้มันคุณทดลองปฏิบัติแล้วคุณสามารถพ้นทุกข์ได้จริงค่ะงั้นขออีกคำถามก่อนจะไปลมหายใจนะคะบอกว่าปกติเนี่ยเป็นคนขี้หงุดหงิดสมาชิกในองค์กรรู้จุดอ่อนก็เลยมีตั้งตนเป็นฝ่ายตรงข้ามก็สร้างสถานการณ์ให้เราหงุดหงิดอันนี้เราคิดเองหมดนะอ้อมก็คิดว่าเขาคิดเองนะอันนี้เราคิดเองหมดนะคะใครจะมาสร้างองค์กรปฏิปักษ์กันวะและแสดงกิริยาก้าวร้าวให้เราทำให้เราหงุดหงิดแสดงกิริยาก้าวร้าวออกมาจะจัดการยังไงออฟฟิศไม่ใช่สนามรบออฟฟิศไม่ใช่เวทีของการรบคนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ก้าวร้าวคนนั้นก็ทุกข์เพราะก้าวร้าวคนที่กำลังหงุดหงิดว่าทำไมมึงก้าวร้าวอันนี้ก็ทุกข์เพราะว่าเป็นคนที่มีอัตตาแตะไม่ได้นี่ถ้าเรามองกันอย่างคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานเราอาจจะถามว่าวิธีการที่จะไปสู่ความสำเร็จขององค์กรเนี่ยถ้าเราแบ่งกันอย่างเงี้ยพลังมันหย่อนน่ะนั้นวิธีการก็คือหาวิธีการอย่างนี้นะถ้าคุณแม่ให้คำแนะนำนะก่อนที่มีการประชุมก่อนที่จะทำงานทุกคนอาจจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้จิตควรกับการงานหรือไม่หรือถ้าถามตัวเองไม่ได้เพราะยังไม่ได้ชำนาญในการฝึกก็อาจจะถามคนอื่นว่าวันนี้เราจะสตาร์ทกันอย่างมีสติได้ไหมเนี่ยมันอาจจะทำให้เราฟังกันได้อย่างเข้าใจแล้วก็กระทบแล้วมันรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ได้มีอคติและเพ่งโทษว่าเขากำลังเป็นปฏิปักษ์ต่อเรางั้นถ้าเรามีเวลาอยู่ในที่ทำงานมากขนาดนี้แล้วมันคือนรกของเราอะไม่มีใครอยากทำงานหรอกค่ะแล้วมันก็กลายเป็นอะไรฮะเป็นการปฏิเสธคือถ้าขนาดนี้แล้วนะอ้อมเดาว่ามันก็หงุดหงิดใจนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราตั้งรับอะได้อ้อมว่าดีกว่าเขามาแทงข้างหลังด้วยทำไม่เห็นเนี่ยแล้วเราก็ตั้งรับไปเลยว่าเราจะมีสติในการรับฟังรับปฏิกิริยาของเขาโดยไม่ปรุงแต่งให้ได้มากที่สุดอ้อมว่านะคะเขาอุตส่าห์ให้โอกาสบอกแล้วนะว่าเขามีองค์กรที่พร้อมจะทำให้เราหงุดหงิดก็ดูมันไปเลยว่ามันจะให้หงุดหงิดอะไรมั่งวะเนี่ยบางทีการตั้งใจดูความที่มันจะมาหงุดหงิดปะทะมันจะไม่หงุดหงิดค่ะเพราะเราไม่เผลอนั่งไปเลยดูอย่างเงี้ยเอาเลยว่ามาดอกที่หนึ่งดอกที่สองนับไปเลยว่านับได้กี่ดอกจบจบแต่ยายเอาจริงนะเนี่ยเรื่องกินเบียร์คือจริงๆแล้วอย่างเรื่องกำลังจะบอกท่านที่กำลังฟังพวกเราอยู่ว่าเราไม่ได้ดูถูกทุกคำถามนี้ถึงแม้ว่าเราจะตอบคำถามแต่เราอยากวิเคราะห์คนถามด้วย
อันนี้เป็นความตั้งใจของเราที่เราอยากให้เกิดการถามแบบเรามีการเรียนรู้ร่วมกันนะคะคือเนื่องจากว่าพวกเราอาจจะอยู่ในอารมณ์ของความสนุกสนานแต่ขอให้ดูเจตนาของพวกเราอ้อมก็ดีคุณแม่ก็ดีไม่มีคิดลายนะคะที่เขาทำแอคอย่างเงี้ยให้มันดูขำเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่าเขาดูถูกท่านที่ถามมานะคะแต่เรากำลังจะบอกว่าบางเรื่องเรามีอารมณ์ขันกับมันบ้างก็ได้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราหนีตัวเองไม่ได้นะลูกเราหนีเงาของเราไม่ได้หรอกเราส่องกระจกด้วยภาพลักษณ์ไหนเงาในกระจกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองกระจกอย่างสุจริตใจเงาในกระจกซึ่งเป็นนะเป็นกุศลวิบากมันก็จะปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนลองมีความเพียรในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเพื่อเข้าใจทุกสถานการณ์ที่มันปฏิเสธไม่ได้อย่างคนที่ไม่ทุกข์กับมันได้ซึ่งอันนั้นนะคะคือการปฏิบัติจริงๆเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะคะรายการของเราก็สนุกสนานเบิกบานมาด้วยแอคชั่นของดีเจซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณอ้อมเพราะว่าเสียงหายจริงๆแล้วมันหายจะหายไปเลยลูกนั่นจะไอนะแต่กันนั้นก็ตามคุณแม่ก็เชื่อว่าการทำงานของเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ของเราก็จะทำให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าคุณต้องกลับไปโอบกอดตัวเองนะคะโอบกอดอย่างมีสติในทุกลมหายใจของเราและถ้าเผื่อใครที่ต้องการที่จะพบเราสองคนนะคะในทุกอาทิตย์ที่1และอาทิตย์ที่3นะคะในวันโรงเรียนพ่อแม่เราก็จะมาซักไซส์คำถามบางคำถามเนี่ยค่ะถ้าใครยังต้องการคำตอบจริงๆนะคะเขาดูย้อนหลังได้ใช่ไหมเราสามารถตอบได้ไหมตอบเป็นคลิปได้ไหมได้ไม่อันนี้ถามดูเพื่อจะได้ทำงานว่าอันเนี้ยอ่านคำถามคนนึงแล้วก็ตอบเป็นคลิปแล้วก็ส่งเข้าไปที่ไหนอันนี้ก็เป็นพยายามอันนี้กำลังถามคณะทำงานครับสงสัยเราต้องทำมันมาอีกช่วงอ่ะยายเพื่อจะตอบคำถามแล้วก็ส่งไปให้เขาอะค่ะมันอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งมันอาจจะดีนะเพราะว่ามันก็สามารถจบจ๊อบไปเลยทีละอันไม่ต้องค้างขาดใจดีมากแล้วไดเรกให้เขาไปเลยได้ไหมโอ้โหเราก็ต้องหาเวลามาเจอกันอีกบ่อยๆนะเนี่ยใช่คำถามเราดูเยอะทีเดียวและอ้อมชอบนะคะคำถามอ่ะตรงที่ว่าอย่างน้อยเขามีทางเขามีที่เขาเชื่อว่าเขามีคนให้เขาถามได้เขาถามได้ไว้ใจได้นะคะอย่างที่ยายบอกว่าอ้อมอาจจะดูบ้าๆบอๆหน่อยแต่ว่าคืออย่าไปเครียดอย่าไปเครียดกับชีวิตมากชีวิตมันข้างนอกมันเครียดอยู่แล้วโอเคถ้าอย่างนั้นปีหน้านี้อาจจะเจอเราสองคนในอีกเวอร์ชันหนึ่งของการถามตอบคำถามนะคะเรื่องรักๆเนี่ยแหละค่ะรักใครเนี่ยค่ะอ้อมฉลาดนะฮะเอาตัวรอดได้ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่รายการลมหายใจแห่งสติเพื่อให้ทุกคนนะคะโดยเฉพาะหลานๆที่อยู่ในท้องในโครงการจิตประพัฒน์สอนทั้งสองที่เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านที่กำลังดูอยู่ที่ต่างจังหวัดของเราก็คือที่โรงแรมโคสะนะคะที่ขอนแก่นซึ่งคณะทำงานของเรา CSV Cup ลงไปรวมตัวกันทั้งนั้นนะคะก็ส่งกำลังใจไปให้ทีมงานของเราใน CSV Cup ด้วยที่ทำงานนี้จนกระทั่งมีหลานๆเต็มภาคอีสานไปแล้วนะคะแล้วก็ผู้ที่ตั้งครรภ์ที่อยู่ในธรรมศาลาของเราเราก็กลับเข้ามาสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติหนึ่งลมหายใจแห่งสติที่เชื่อมกายกับใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะธรรมชาติที่โอบกอดเราทำให้เรารู้สึกได้ถึงความกตัญญูแม้แต่ลมหายใจเข้าของเราชีวิตไม่ใช่ของเราแต่ธรรมชาติที่อยู่รายรอบตัวเรามีอิทธิพลต่อชีวิตและเพราะเราเคารพชีวิตเราจึงหายใจอย่างมีสติอารักขาชีวิตที่เป็นโอกาสในการใช้ชีวิตที่ประเสริฐที่สุดของเราอย่าทำลายชีวิตโดยการไม่เคารพชีวิตแล้วใช้ชีวิตอย่างมักง่ายมัวเมาประมาทขาดสติแ
ใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้ทันไหวใจตื่นเมื่อมีโลกมากระทบใจกระเทือนแต่มีหิริและโอตตปะไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดอีกกระทบกระเทือนแล้วไม่กระแทกจะทำให้เราพึ่งตัวเองได้มากขึ้นและถ้าฝึกไปเรื่อยๆอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายกระทบรู้ทันกระเทือนคือรู้ทันไหวใจตื่นเมื่อมีโลกมากระทบแต่ใจเข้าถึงธรรมชนีอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้สภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นในจิตก็แค่ยืนดูรู้ปล่อยไม่หลงอารมณ์ไม่คลุกคลีกับอารมณ์เห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระต่อไปอีกเมื่อจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมีกำลังเราจะเจริญเมตตาให้กับชีวิตเมตตาภาวนาคือการทำให้ความรักที่อยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนคือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ข่มเหงคะแนงร้ายผู้อื่นไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธจึงปรากฏขึ้นคุณแม่จึงขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้เจริญเมตตาภาวนาอหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขด้วยเมตตาภาวนาเช่นนี้ขอให้ทุกท่านตั้งใจที่จะรักชีวิตอย่างเคารพชีวิตกรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพพุโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามีต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตูอภยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหะรันตุต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีเป็นอริยะบุคคลแล้วก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีได้จิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรียงเกราจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยา
สัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุธรรมะสวัสดีไลฟ์